อธิบดีกรมการขนส่งทางบกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดตากนายพีรพลถาวรสุภาเจริญอธิบดีกรมการขนส่งทางบกและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดตากโดยมีอธิบดีกรมการขนส่งทางบกได้มอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ชั่วคราวให้แก่ผู้แทนนักเรียนจากวิทยาลัยการอาชีพบ้านตากที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่รุ่นที่1โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดตากมีแผนจัดอบรมจำนวน5รุ่นรุ่นละ50คนเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องจิตสำนึกมารยาทในการขับขี่และข้อปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรวมทั้งการให้ความช่วยเหลือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานขนส่งจังหวัดตากได้พัฒนาและยกระดับการให้บริการภาครัฐอย่างไม่หยุดนิ่งโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกที่มีมาตรฐานและส่งมอบงานบริการด้วยใจเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนเช่นการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการติดต่อราชการในทุกกระบวนการเพิ่มการเข้าถึงให้บริการด้วยการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือทางการบริการและยังได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศูนย์ราชการสู่ความเป็นเลิศได้แก่แอปพลิเคชัน DLT School Bus เทคโนโลยี Smart Lens Mexican กล้อง 3D Snake Camera และเครื่องเตือนการหลับในนอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดตากได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากกำลังพัฒนาโรบอท AI ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ตรวจสภาพรถยนต์ให้สามารถเคลื่อนไหวตรวจสภาพรถและส่งเสียงพูดได้